มันฝรั่งโอเคครับผมครับที่แล้วนะครับก็คือเนื้อหามันหมดแล้วทีนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดแล้วก็แนวข้อสอบแบบจะใช้แนวข้อสอบพวกเนี้ยไปออกข้อสอบของพวกเราด้วยนะครับมีในลิงก์เนาะแต่แป๊บนึงนะนะครับส่งลิงก์ไปในกลุ่มแล้แบวบอะไรเนี่ยแบบฝึกหัดบทที่หนึ่งนี่คือแนวข้อสอบนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาดูพร้อมกันครับจะมาดูพร้อมกันว่ามันออกข้อสอบประมาณไหนนะครับบทนี้นะฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับเอ้ยขอไปฟิสิกส์อะตอมนะครับมีในนี้มี10ข้อนะครับสบายๆเราจะมาไล่ดูกันก่อนนะครับข้อแรกครับจงคำนวณหาค่าความยาวคลื่นนะครับอาจารย์เบาป่ะคะหรือว่าพวกหมู่เบาอ่ะมันเสียงเบาเหรอมันไม่ค่อยได้ยินนะคะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมได้ยินชัดแจ๋วครับผมได้ยินชัดแจ๋วผมไม่ได้ปรับไมโครโฟนใหม่นะนะเราลองเพิ่มลำโพงได้ไหมเดี๋ยวครับนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรใหม่คนอื่นได้ยินไหมครับคนอื่นได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินค่ะรับทราบครับผมอาจจะเป็นที่ลำโพงนะครับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูอัดคลิปไว้ให้นะครับอันนี้นะดูข้อหนึ่งครับจงคำนวณหาความยาวคลื่นนะครับของสเปกตรัมในชุดเบลเมอร์อันนี้คือมันเป็นสูตรของเขานะครับเบลเมอร์คืออะไรครับ ไม่เป็นไรครับเป็นถ้าเกิดในหนังสือเนี่ยมันจะมีชุดอนุกรมชุดสูตรที่คำนวณเนี่ยหลายสูตรไม่เป็นไรแล้วดีแล้วแต่ดูพร้อมกันครับมาดูในหนังสือจะมีอยู่หน้านึงครับที่มันมีหลายๆสูตรนะมีหน้าชื่ออะไรครับเบลเมอร์ไลมานฟุนพวกนี้แป๊บนึงครับเอ้ยน่ารักมากมีหนังสือในมือใช่ไหมผมขโมยมาครับเก่งมากครับแป๊บนึงนะชุดอนุกรมสเปกตรัมครับในหนังสืออยู่ในหน้า75ครับหรือว่าจะดูในหน้าจอนี้ก็ได้เดี๋ยวครูจะเปิดให้ฮะดีครับเป็นคำถามที่ดีมากก็จะมีในหนังสือหน้า75นะครับมี5อนุกรมครับ5ชุดอนุกรมไลเมอร์ขออภัยครับไลมานบอลเมอร์ปาเชนแบล็กเก็ตแล้วก็ฟุนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่ครูนะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นสมการอนุกรมของสเปกตรัมนะครับชุดต่างๆถ้าเกิดในหนังสืออยู่ในหน้า75นะครับหรือเราจะดูในหน้าจอนี้ก็ได้ครับมันมีอนุกรมทั้งหมด5ชุดนะครับทีนี้ในสูตรพวกนี้แต่ละชุดอาจจะมีสูตรไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวครูจะพิจารณาอีกทีว่าจะออกข้อสอบประมาณไหนนะให้เราผ่านตาก่อนครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาดูแบบฝึกหัดก่อนว่ามันมีข้อสอบออกแนวไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูของข้อสอบพวกเราอีกทีนะครับก็คือในหน้าจอของเรานะครับอนุกรมของสเปกตรัมชุดต่างๆของไฮโดรเจนนะครับก็คือดูในตัวนี้ครับมันจะมีสูตรอยู่ครับ
5คนนี้นะแต่ละคนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าไอ้ส่วนสเปกตรัมความยาวคลื่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะครับช่วงรังสีเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นข้อมูลในเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็คือตรงนี้เราจะไม่ลงลึกจะดูแค่สูตรของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะดูคร่าวๆก่อนดูในแบบฝึกหัดนะครับจะมาดูแบบฝึกหัดของเรานะครับแป๊บนึงนะจงคำนวณหาค่าความยาวคลื่นครับของสเปกตรัมในชุดเบลเมอร์เมื่อ n เท่ากับ3อันนี้คือเขาโจทย์ให้มานะครับ n เท่ากับ3นะแล้วก็ถามว่าสเปกตรัมของชุดนี้ครับมองเห็นไหมนะครับมองเห็นได้หรือไม่ n เท่ากับ3และช่วงที่เป็นค่าอินฟินิตนะครับเป็นค่าอินฟินิตี้ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวมาดูทฤษฎีก่อนในเชิงทฤษฎีครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอนุกรมนะครับของชุดบอลเมอร์นะครับแป๊บนึงนะชุดบอลเมอร์ก็คือต้องใช้เป็นสูตรที่2นะครับอันนี้นะนะครับเป็นสูตรที่2นะครับ1ส่วนแลมด้าครับเท่ากับค่าคงที่นะครับคูณด้วย1ส่วน2กำลัง2ลบด้วย1ส่วน n ยกกำลัง2ครับอันนี้เคยได้ยินไหมครับสมการพวกนี้เคยได้ยินไหมครับมีในวิชาอื่นไหมไม่ค่อยได้ยินครับไม่เคยได้ยินเหรอครับได้ยินจากคุณก้องนะครับได้มันเป็นสมการเฉพาะครับอันนี้นะก็คือพวกเราจำนีนโบได้ใช่ไหมครับนีนโบทำได้ครับคือนีนโบอ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบอกโครงสร้างของอะตอมได้ครับนีนโบบอกโครงสร้างของอะตอมเป็นรูปแบบของอะตอมของไฮโดรเจนนะครับโดยเขาบอกว่าไออะตอมของไฮโดรเจนตัวเนี้ยมันมีอิเล็กตรอนนะครับวิ่งล้อมรอบอยู่ในลักษณะที่เป็นชั้นๆคุ้นไหมมันมีเป็นชั้นๆครับเป็นชั้นนอกชั้นในอ่ะคุ้นใช่ไหมครับตัวนี้สมมติว่าอันนี้ครับดูในหน้าจอนะสมมติว่าตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้ครับเป็นนิวเคลียสนะสีแดงตัวนี้เป็นนิวเคลียสนะแล้วก็มีชั้นอิเล็กตรอนครับที่วิ่งอยู่ล้อมรอบสีแดงตัวนี้ครับวิ่งล้อมรอบเป็นชั้นๆนะครับนะครับโดยที่ชั้นนอกเนี่ยมันก็จะแต่ละชั้นเนี่ยจะมีระยะที่แตกต่างกันนะระดับชั้นพลังงานตัวนี้ครับถ้าในโจทย์แล้วก็จะเป็นลักษณะที่นะครับเป็นแบบชั้นๆแบบนี้นะนะครับอันนี้คือนิวเคลียสนะครับก็คือหลังจากที่นินโบอ่ะเขาค้นพบว่าอะตอมของไฮโดรเจนตัวนี้ครับมีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบเป็นชั้นๆเนี่ยก็คือมันจะมีสูตรนะครับสมการหาความยาวคลื่นครับที่คำนวณหาสเปกตรัมนะครับได้ในถ้าเกิดมีหนังสือครับในหน้า75นะครับเปิดในหน้า75ประกอบนะครับดูที่รูปด้านล่างครับรูปด้านล่างอ่ะเขาจะอธิบายว่าการเปลี่ยนวงโคจรของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจากสมมติว่าเหมือนโจทย์ในสมุดครับในห้องเรานะโจทย์ในห้องเราอ่ะมันจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะครับสมมติว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากชั้นนอกมาชั้นในนะตัวนี้นะชั้นนอกมาชั้นในมันจะมีการปล่อยพลังงานถูกไหมอันนี้คุณพูดไหมครับชั้นนอกมาชั้นในจะมีการปล่อยพลังงานเกิดขึ้นนะครับในหนังสือบอกว่าไอการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจากชั้นนอกมาชั้นในอ่ะมันจะมีชุดอนุกรมครับที่สามารถคำนวณได้ไปดูในหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวสักครู่
คุณคุ้นภาพนี้ไหมครับอันนี้คือภาพที่ได้นะครับจากความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นของแต่ละชั้นนะครับเสร็จแป๊บนึงนะนี่มีไหมวะโอเคภาพนี้ครับในหน้าจอนะในหน้าจอนะครับภาพในหน้าจอครับคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับเป็นการเคลื่อนที่จากชั้นนอกนะครับมาชั้นในเดี๋ยวขออภัยให้เราดูภาพในหน้าจอนะเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครับสมมติว่าชั้นนอกมาชั้นในนะครับเป็นสีแดงๆตัวนี้นะเหมือนกับภาพด้านขวานะครับชั้นนอกมาชั้นในครับจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกครับยังคุ้นๆเรื่องการส่งยานอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าไหมยังคุ้นๆไหมครับสมมติว่าจะปล่อยจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้เวลาเราจะปล่อยยานอวกาศครับหรือว่าปล่อยจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้ามันต้องมีการจุดระเบิดใช่ไหมครับจุดพลังงานนะครับที่ด้านท้ายของตัวจรวดนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยมีแรงถีบขึ้นมีแรงที่ส่งไปอวกาศได้ใช่ใช่เก่งมากครับเลขที่3ใช่ไหมโอเคก็คือถ้าเกิดมันจากชั้นในไปชั้นนอกสมมติว่าในภาพนี้นะครับอันนี้เป็นโลกนะสมมติว่าแกนกลางเป็นโลกครับถ้าเกิดต้องการหนีออกไปจากชั้นบรรยากาศครับจากชั้นในไปชั้นนอกเนี่ยมันต้องใช้พลังงานครับมันจะต้องมีการดูดพลังงานเข้านะมันต้องมีการดูดพลังงานเข้ามาครับนี่นะครับแต่ถ้าเกิดอิเล็กตรอนครับเคลื่อนที่จากชั้นนอกมาชั้นในเนี่ยมันจะมีการปล่อยพลังงานออกมาครับแล้วก็ดูในรูปนะครับดูในรูปด้านซ้ายนะมันจะมีเส้นสีชมพูเส้นสีฟ้าเส้นสีม่วงพวกนี้ครับไอแต่ละเส้นเนี่ยก็คือเป็นชุดอนุกรมของเขาครับสมมติว่าเส้นสีม่วงครับบาวเมอร์ซีรีส์ก็คือคำว่าซีรีส์ก็คือความต่อเนื่องนะครับเหมือนพวกเราดูซีรีส์ซีรีส์ก็คือเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องกันนะครับหรือว่าชุดลำดับตัวเลขที่มันต่อเนื่องกันนะครับหรือว่าคำว่าอนุกรมเนี่ยอนุกรมก็คือชุดข้อมูลตัวเลขที่ต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้นะครับดูที่ในวงกลมสีเขียวครับตัวนี้คือชุดอนุกรมบอลเมอร์ครับเขาบอกว่าไอการที่อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่จากชั้นนอกเข้ามาชั้นในตัวเนี้ยมันสามารถคำนวณได้ครับคำนวณโดยใช้ชุดอนุกรมของบอลเมอร์ได้นะครับก็คือสามารถคำนวณได้ว่ามันมากน้อยแค่ไหนครับคำนวณได้จากสูตรเมื่อกี้นะเก็บตรงนะสมมติว่าเมื่อกี้เป็นเส้นของบาวเมอร์ก็คือใช้สูตรของบาวเมอร์นะครับสูตรที่2นะก็ใช้สมการเนี่ยคำนวณได้ครับว่าความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครับมันมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ก็ใช้สูตรนี้คำนวณได้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวให้เราดูแบบฝึกหัดไปก่อนนะให้ผ่านตาไปก่อนครับจากโจทย์ข้อ1ครับสังเกตครับในช้อยเขาถามว่าสเปกตรัมชุดนี้ครับให้รังสีที่มองเห็นได้หรือไม่นะครับสังเกตในช้อยครับยังไม่ต้องคำนวณนะมันมีมองเห็นได้มองเห็นได้ทั้งคู่นะครับเส้นแรกเห็นเส้นหลังไม่เห็นนะครับอันนี้นะแสดงว่าถ้าเกิดคนที่เคยผ่านตามาแล้วนะครับแล้วก็พอจะจำภาพมันได้ครับว่าสมการเนี้ยเป็นช่วงรังสีของอะไรอ่ะดูช่องด้านหลังนะช่องด้านหลังเนี้ยเราน่าจะเคยผ่านตามาแล้วนะครับอนุกรมแต่ละตัวเนี้ยมันจะให้ค่าของความยาวคลื่นเนี้ยที่แตกต่างกันครับสังเกตด้านหลังนะช่วงของรังสีครับคำถามครับบาวเมอร์คืออันที่สองนะ
พาวเวอร์คืออนุกรมชุดที่2นะครับอันนี้นะครับพาวเวอร์สมการของพาวเวอร์เนี่ยให้ช่วงของรังสีที่มองเห็นไหมครับมองเห็นครับแต่อยู่ไหมเอ้ยน่ารักมากก็คือในช่องนี้ครับช่องหลังสุดนะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ทำให้แสงเนี่ยเป็นแสงที่ตามองเห็นได้ถูกไหมจนถึงช่วงของ UV นะครับคนที่จำอันนี้ได้ครับสมมติว่าจำสูตรไม่ได้ครับเจอข้อสอบแบบยากจำสูตรไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าจำได้ว่าอนุกรมไหนอ่ะที่มองเห็นน่ะก็จะทำข้อนี้ได้ไปแบบเฉยๆเลยครับอันนี้คือทริคนะเหมือนข้อนี้เหมือนแจกฟรีไปเลยครับดูด้านหลังครับมองเห็นเส้นแรกเห็นเส้นหลังไม่เห็นอนุกรมของบาวเมอร์ครับมองเห็นได้ครับแสดงว่าข้อนี้น่าจะตัดงูทิ้งถูกไหมอันนี้ไม่น่าใช่แน่นะครับช้อยหลังสุดไม่น่าใช่แน่ครับทีนี้อย่างน้อยคือถ้าเกิดจะเดาอ่ะมันก็มีไม่ขออภัยมันมีช่วง UV ด้วยขออภัยครับมันมีช่วง UV ในหน้าเมื่อกี้นะมันมีช่วง UV ด้วยครับขออภัยตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นแสงขาวนะครับ400ถึง700นาโนเมตรนะครับแล้วก็ช่วง UV เนี่ยคือคำตอบของบาวเมอร์นะครับสังเกตนะครับไลมานกับบอมเมอร์ครับก็คือช่วงแสงที่ตามองเห็นนะครับถึง UV แสงที่ตามองเห็นคือ400ถึง700นาโนเมตรนะครับ400ถึง700นาโนเมตรอันนี้คือแสงที่ตามองเห็นนะครับแล้วก็ต่ำกว่าสีม่วงครับคำยาคลื่นต่ำกว่าสีม่วงนะครับ UV แล้วก็คือต่ำกว่า400นะครับแสดงว่าคำตอบของมันเนี่ยอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน700นาโนเมตรถูกไหมครับไม่เกิน700นาโนเมตรนะถ้าเกิดมากกว่า700ก็คือจะกลายเป็นอินฟราเรดแล้วจะกลายเป็นสีแดงแล้วครับถ้ามากกว่า700คือเป็นสีแดงแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวมันคงต้องท่องครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคงต้องท่องครับดูที่ช้อยครับคือมันไม่มีช้อยไหนที่เกิน700เลยขออภัยด้วยเมื่อกี้มันเป็น UV ได้นะครับขออภัยแล้วก็คืออาจจะเป็นบาวเมอร์ครับตั้งแต่400ถึง700นาโนเมตรนะครับหรือว่าต่ำกว่า400ก็ได้นะครับก็คือตัดช้อยไม่ได้เลยครับขออภัยนะครับทีนี้จำเป็นต้องใช้สูตรแล้วครับจำเป็นต้องใช้สูตรแล้วให้เราผ่านตาก่อนนะข้อหนึ่งครับเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาได้ใช่ไหมแต่แบบนึงข้อหนึ่งครับใช้สูตรของบาวเมอร์ครับในสูตรของบาวเมอร์ใช้สูตรนี้นะครับที่สีเขียววงไว้นะ1ส่วนแลมด้าครับเท่ากับ 1.097 คูณ 10 ยกกำลัง 7 ครับแล้วก็10ยกกำลัง7ตัวเนี้ยคูณด้วย1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน n กำลัง2นะครับอันนี้คือสูตรของเขานะอันนี้นะครับ1ส่วนแลมด้าครับเท่ากับค่าคงที่เอ้ยขออภัยเมื่อกี้ครับค่า RH ในหนังสือจะอยู่ในหน้า73ครับค่า RH แป๊บนึงเรื่องนี้อาจจะปวดหัวหน่อยนะมันเป็นสูตรครับค่า RH ครับตัวนี้ค่า RH คือค่าคงตัวของลิตเบิร์กนะครับมีค่าเท่ากับ 1.097 คูณ 10 ยกกำลัง 7นะครับอันนี้เป็นค่าคงตัวคือถ้าเกิดครูออกข้อสอบในข้อสอบเราอ่ะเดี๋ยวอันนี้ครูจะใส่ไว้ให้ครับครูจะใส่ไว้ให้ไม่ต้องกังวลครับอันนี้คือค่า RH นะครับตัวนี้นะ1.097 นะครับก็คือถ้าเกิดจำสูตรเมื่อกี้ได้ครับ
หนึ่งส่วนแลมด้าเท่ากับ r h คูณด้วย10ยกกำลัง7นะครับคูณด้วยคูณกับก้อน1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน n กำลัง2นะครับในโจทย์บอกว่า n มีค่าเท่ากับ3ครับเป็นชั้นที่ n เท่ากับ3นะครับดูในโจทย์ครับคือโจทย์ให้มาแค่ตัวนี้นะครับ n เท่ากับ3นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปครับก้อนนี้ครับแทนค่าในตรงนี้ครับ1ส่วน n ยกกำลัง2ตัวนี้3ยกกำลัง2ได้9ครับเราเคลียร์ในวงเล็บตัวนี้ให้เสร็จก่อนเคลียร์ในวงเล็บ1ส่วน4ลบ1ส่วน9ให้เสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยไปคำนวณต่อนะครับอันนี้งงไหมครับอันนี้เป็นวิธีการแก้โจทย์งงไหมครับยังอยู่ไหมฮัลโหลไม่งงค่ะไม่งงนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะคืออาจจะอาจจะไม่คุ้นสูตรครับอาจจะจำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ให้เราผ่านตาไปก่อนนะครับแล้วก็รู้ว่ามันแก้โจทย์ด้วยวิธีไหนนะนะครับอันนี้คือสูตรของบอลเมอร์ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าไอเส้นเมื่อกี้ครับมันมี n เท่ากับ3แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น n เท่ากับอินฟินิตี้นะครับอันนี้คือ n เท่ากับ3ครับ n เท่ากับ3จะได้ค่าแลมด้าครับความยาวคลื่นคือ656นาโนเมตรนะครับถ้าเกิดเราจิ้มเครื่องคิดเลขแล้วจะได้อันแรกครับ656นาโนเมตรครับคำถามครับรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นสีแดงมีใครตอบได้ไหมครับ656นาโนเมตรครับรู้ได้ไงว่าเป็นสีแดงครับฮัลโหลถ้าเกิดเราอันนี้ครับถ้าจำได้แสงขาวมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ครับแสงขาวมีความยาวคลื่นเท่าไหร่400-700หรือเปล่าครับ400-700นาโนเมตรครับเลขที่เท่าไหร่ครับชื่ออะไรครับนันทิดาค่ะถึงมากครับ400-700นาโนเมตรนะครับอันนี้คือแสงขาวทีนี้เราดูตัวนี้ครับคำตอบที่ได้656นาโนเมตรครับแสดงว่าไอ้656นาโนเมตรเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ความยาวคลื่นมากถูกไหมนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ700ละมันเกือบ700นาโนเมตรแล้วครับอันนี้นะก็คือเราสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ประมาณสีแดงนะครับถ้าเกิดเราไล่สเปกตรัมของคลื่นนะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับสีม่วงก็คืออยู่ที่ประมาณ400นะครับสีม่วงอยู่ที่ประมาณ400แล้วก็สีแดงอยู่ที่ประมาณ700นาโนเมตรนะครับตัวนี้นะก็คือคำตอบถ้าเกิดคิดมาได้656นาโนเมตรก็คือน่าจะอยู่เกือบสีแดงแล้วมันเป็นสีแดงแล้วครับช่วงประมาณเกือบ700อ่ะนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับเมื่อกี้จากในโจทย์นะในโจทย์บอกว่า n เท่ากับ3ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ n เท่ากับอินฟินิตี้ครับn เท่ากับ3และ infinity นะครับ infinity ครับดูที่ตัวนี้นะครับด้านล่างตัวนี้นะสีเขียวอ่อนนะครับ infinity ครับ1ส่วน4ลบ1ส่วน infinity ครับอันนี้เรารู้ไหมว่าทำยังไงพอไหวไหมในวิชาคณิตศาสตร์เรียนเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องแล้วยังครับเรียนไปแล้วเรียนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวดูคำถามครับหนึ่งส่วนหนึ่งล้านครับ
หนึ่งส่วนหนึ่งล้านมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับก็คือ0.000001ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากครับเล็กชื่ออะไรครับเลขที่สี่ค่ะเลขที่สี่ฐานิตกาสาครับน่ารักมากครับก็คือมันน้อยมากๆถูกไหมครับไอ้0.00001เนี่ยมันน้อยมากๆถูกไหมแสดงว่าไอ้ตัวส่วนครับตัวส่วนยิ่งมากครับหนึ่งส่วนไอ้นี่ตัวเลขตัวส่วนยิ่งมากผลลัพธ์ของมันอ่ะยิ่งน้อยถูกไหมครับตัวส่วนยิ่งมากผลลัพธ์มันน้อยมากๆครับ0.00000แบบเนี้ยมันแทบจะไม่มีเลยครับความหมายก็คือก้อนนี้ครับก้อนเนี้ยหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วน0.00000แบบเนี้ยไอ้คำว่าลบหนึ่งส่วนน้อยมากๆเนี่ยก็คือเหมือนกับแทบจะไม่ได้ลบอะไรออกไปเลยพอนึกภาพออกไหมหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ครับไอ้หนึ่งส่วนอินฟินิตี้อ่ะเหมือนภาพด้านขวานะยิ่งตัวส่วนยิ่งมากนะครับอินฟินิตี้ก็แทนด้วยตัวเลขหนึ่งร้อยล้านก็ได้นะครับผลลัพธ์มันก็จะยิ่งกลายเป็น0.00000ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันแทบจะเหมือนกับว่า1ส่วน4ไม่ได้ลบอะไรออกไปเลยครับไอ้ก้อนนี้ครับก็เลยเหลือแค่1ส่วน4อย่างเดียวครับอันนี้จะได้เจอในคณิตศาสตร์นะเป็นค่าอะไรนะ differential ใช่ไหมครับไม่แน่ใจพวกเราเรียนหรือยังครับในวงกลมสีแดงครับ1ส่วน4ลบ1ส่วน infinity นะครับมันก็มีค่าได้ประมาณว่ากลายเป็นแค่1ส่วน4อย่างเดียวครับความหมายของมันนะครับในวงกลมสีแดงตัวนี้นะมันเหมือนกับ1ส่วน4ลบกับ 0.00000 เนี่ยมันอินฟินิตี้คือตัวเลขเยอะมากๆนะครับเมื่อกี้นะแบบเนี้ยนะครับความหมายของมันครับก็คือมันแทบจะเหมือนกับไม่ได้ลบอะไรออกไปเลยครับเราถือว่าไอ้ก้อนสีแดงๆเนี่ยคือ1ส่วน4นะครับ1ส่วน4ก็คือ 0.25 ครับแล้วก็เมื่อเอาไปคูณแล้วอ่ะมันจะได้ประมาณ364นาโนนาโนเมตรนะครับ364นาโนเมตร364นาโนเมตรครับเรามองเห็นไหมสามร้อยสิบสี่นาโนเมตรเรามองเห็นไหมครับมีใครตอบได้บ้างครับสามร้อยหกสิบสี่ใช่ใช่มองเห็นไหมเห็นค่ะอาจารย์ทำได้ไหมคะแน่ใจไหมครับ364นาโนเมตรครับมองเห็นเหมือนไม่ค่อยได้ยินเสียงค่ะขอไปเราจำแสงขาวอันนี้ต้องได้แล้วนะแสงขาวครับหรือว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยมันอยู่ในช่วง400ถึง700นาโนเมตรครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเล็กตอบใช่ไหมครับเล็กตอบไปแล้วนะครับแสงขาวอยู่ในช่วง700ขออภัยครับ400ถึง700นาโนเมตรครับ400ถึง700นาโนเมตรความหมายของมันครับก็คือมันคำตอบของมันน่ะมันต่ำกว่า400ครับต่ำกว่า400แสดงว่าเรามองเห็นไหมต่ำกว่า400ครับไม่เห็นมองไม่เห็นนะนะครับต่ำกว่า400ครับมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นครับเก่งมากแต่สักครู่ครับ3คำตอบของมันคือต่ำกว่า400ครับ364นาโนเมตรเรามองไม่เห็นนะนะกรณีของ364นาโนเมตรมองไม่เห็นนะครับ
เพราะว่ามันต่ำกว่า400ครับต่ำกว่า400นะครับเมื่อกี้ครับบอกว่าช่วง400เนี่ยเป็นช่วงสีม่วงครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะช่วง400คือช่วงสีม่วงนะครับแล้วก็ช่วง700เนี่ยคือช่วงสีแดงนะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า400ครับแสดงว่าความยาวคลื่นของมันน่ะต้องต่ำกว่าสีม่วงถูกไหมก็เลยมองไม่เห็นใช่ไหมครับ314ตัวนี้ครับน้อยกว่า400นะครับแสดงว่าความยาวคลื่นของมันครับต่ำกว่าสีม่วงอีกอะนะครับตัว V ตัวนี้ครับขออภัยตัว V ตัวนี้ครับ UVวีตัวนี้ครับจำได้ไหมย่อมาจากไวโอเลตนะครับรังสี UV ครับก็คืออันตราไวโอเลตใช่ไหมครับเราทราบแล้วใช่ไหมได้นะครับเก่งมากไอ้คำว่าไวโอเลตตัวนี้ครับก็คืออันนี้นั่นเองครับไวโอเลตตัวละครในอวีครับเฮลลี่ใช่แล้วแต่ใจเย็นนะตัวนี้นะสีม่วงครับมันเป็นรังสีที่ความยาวคลื่นต่ำกว่าสีม่วงนั่นเองครับนะครับว่ารังสี UV นะครับไปนะไปไหนครูก๊อกหน้าจอหนูมันไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ครูอัดคลิปไว้ให้นะครับมันไม่แชร์หรอมันไม่แชร์ค่ะอาจารย์ได้แชร์หน้าจอหรือเปล่าคะเขาไปไล่ไปไล่นะถ้าจะไล่คุ้งน่าจะไล่คุ้งนี่แหละจะไปไหนได้เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ขอไปมันไม่ได้แชร์ไว้ก็คือไม่คิดว่าจะใครมาพ่อเขาบอกตัวนี้ครับตัวนี้314นาโนเมตรนะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็น UV นะครับมันมาจากแสงที่เราเห็นก็คือใช่เก่งมาก400ถึง700นาโนเมตรครับมันต่ำกว่า400นั่นเองครับอันนี้นะนะครับต่ำกว่า400ครับ314นาโนเมตรต่ำกว่า400นะครับก็เลยเป็น UV ครับอันตราไวโอเลตนะครับสีม่วงนั่นเองนะครับอันนี้คือการแก้โจทย์คร่าวๆครับเป็นสมการของบาวเมอร์นะครับอันนี้ยังไม่ต้องกังวลนะเป็นสมการชุดที่2ครับตัวนี้นะครับสมการของบาวเมอร์ชุดที่2นะครับใช้สูตรนี้นะไม่เป็นไรให้เราผ่านตาไปก่อนนะนะครับเดี๋ยวดูข้อที่2ครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้คำนวณได้656กับต่ำกว่า400นะครับก็คือ314นะครับก็คือตอบข้อสุดท้ายนะครับคืออันนี้โจทย์ช้อยง่ายครับช้อยง่ายถ้าเกิดช้อยแบบยากเนี่ยอาจจะเป็นเขาอาจจะถามว่าเส้นแรกมองเห็นไหมเส้นหลังมองเห็นไหมแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือช้อยสี่เขาบอกมาแล้วนะว่าเส้นหลังเนี่ยมองไม่เห็นนะครับอันนี้นะเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะว่าต่ำกว่า400นาโนเมตรนั่นเองครับตัวนี้นะ364นาโนเมตรครับต่ำกว่าความยาวคลื่นของช่วงสีม่วงนะครับช่วงสีม่วงก็คือประมาณ400นาโนเมตรนะครับเมื่อกี้นะต่ำกว่า400ก็จะมองไม่เห็นแล้วอันนี้นะครับก็คือข้อ1เนี่ยตอบงงงูนะครับเส้นแรกมองเห็นแล้วก็เส้นหลังมองไม่เห็นนะนะครับ315นาโนเมตรกับเอ้ยขอไป656กับ364นาโนเมตรนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูข้อที่2ครับข้อที่2ค่อยคำนวณอีกแล้วดูที่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นสเปกตรัมของชุดไลมานนะครับสเปกตรัมชุดไลมานมาดูพร้อมกันครับไลมานครับคือสมการแรกถูกไหมในสไลด์นี้สมการคือ
ชุดอนุกรมของไรมานก็คือสมการแรกนะครับก็คือคล้ายๆของเก่าไหมคล้ายๆของเก่าไหมครับสุดๆคล้ายๆครับคล้ายๆน่ารักมากนะครับสังเกตไหมว่า5ตัวเนี่ยต่างกันตรงไหน5สูตรนี้ครับต่างกันตรงที่เศษส่วนด้านล่างถูกไหมใช่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆใช่ก็คือเราท่องแค่อันเดียวครับทุกอย่างมันเหมือนกันหมดท่องแค่สูตรเดียวแล้วเปลี่ยนแค่ตัวเลขใช่ครับมันมี5คนนะครับไลมานบาวเมอร์ฮาเชนแบ็คเก็ตแล้วก็ฟุนนะครับก็คือ1 2 3 4 5นะครับว้าวเก่งจังเลยไลมานบาวเมอร์ฟาเชนแบ็คเก็ตฟุนเยี่ยมเก่งมากครับเลขที่3ครับเซกสันวงน้อยนะครับถ้าเกิดเราท่องอันนี้ได้อะไลมานบาวเมอร์พาเชนแบ็คเก็ตแล้วก็ฟุนครับก็คือเราสามารถแก้โจทย์ยากได้นะไลมานบาวเมอร์พาเชนแบ็คเก็ตฟุนใช่นะครับ1ส่วนแลมด้าเท่ากับ RH คูณกับวงเล็บของก้อนนี้นะครับเราค่อยไปให้ผ่านตาไปก่อนนะนะครับเดี๋ยวค่อยไปท่องกันอีกทีนะครับเมื่อกี้ในโจทย์ครับในโจทย์เขาบอกว่าเป็นอนุกรมของไลมานนะครับใช้สเต็ปเดิมครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขด้านล่างนิดหน่อยนะใช้สเต็ปเดิมสูตรเดิมนะครับดูที่สมการครับเหมือนเดิมเลย1ส่วนแลมด้าครับ1ส่วนแลมด้าเท่ากับ RH นะครับเท่ากับ RH ตัวนี้คือค่าคงที่ของลิทเบิร์กนะครับมันมีปกติในข้อสอบครับสมมติว่าเราไปสอบเข้ามหาลัยนะหรือว่าข้อสอบในมหาลัยก็ได้เขาจะให้ค่าคงที่มานะนะครับ RH ตัวนี้ก็คือ 1.09 คูณ 10 กำลัง 7 นะครับอันนี้คือค่า RH นะนะครับแล้วก็คูณด้วย1ส่วนตัวเลขยกกำลัง 2 นะครับไรมานคือเลข1นะ1ส่วน1กำลัง 2 ลบ1ส่วน n กำลัง 2แล้วก็ไม่มีอะไรครับข้อนี้ข้อนี้คือเราสามารถคำนวณหาแลมด้าได้ครับแลมด้าของ n เท่ากับ2เนี่ยแลมด้าของ n เท่ากับ2จะได้1ส่วน121เฮ้ยขอไปแลมด้าจะได้เท่ากับ 121.5 นะครับแล้วก็ n เท่ากับ infinity แลมด้าจะได้เท่ากับ91นะครับหน่วยนาโนเมตรหมดเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้คือสูตรการคำนวณหาแลมด้าครับเหมือนข้อ1ครับสูตรการคำนวณหาแลมด้าเหมือนข้อ1นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะมันคือคำนวณหา1ส่วนแลมด้าถูกไหมนะครับแต่ในโจทย์ไม่ได้ทำหาแลมด้าครับในโจทย์ไม่ได้ทำหาความยาวคลื่นโจทย์มันถามความถี่ครับดูข้อ2นะจงคำนวณหาค่าความถี่ครับตรงนี้นะความถี่มากสุดกับน้อยสุดนะครับก็คือหา2ค่าเมื่อกี้คำนวณหาความถี่นะครับหรือว่าหา f ความถี่นะครับตัวโดยย่อคือ f เล็กครับหรือว่า frequency นะครับตัวนี้นะ frequency ครับหรือความถี่ตัวนี้ความถี่คือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งถูกไหมความถี่กับความยาวคลื่นครับมันสัมพันธ์กันยังไงครับความถี่กับความยาวคลื่นสองอันนี้สัมพันธ์กันยังไงครับคุ้นคุ้นไหมมันมีความสัมพันธ์กันแน่ใช่ไหมครับได้ไหมครับมีคนได้ไหมความถี่ครับกับความยาวคลื่นเนี่ยมันแปรผูกพันกันครับf เท่ากับ1ส่วนแลมด้าครับความถี่กับความยาวคลื่นแปรผูกพันกันนะหรือว่าแลมด้าเท่ากับ1ส่วน f ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้คือมันแปรผูกพันเหมือนกันนะ
2ตัวนี้ไปผกผันกันครับความถี่กับความยาวคลื่นนะครับเมื่อกี้จากในหลังจากคำนวณสูตรแล้วครับเราจะคำนวณได้ว่าแลมด้าเท่าไหร่นะครับพอเรารู้แลมด้าก็คือค่อยจับมาหารครับสมมติครูคำนวณครับได้แลมด้าเท่ากับ8ครับแล้วครูคำนวณได้แลมด้าเท่ากับ8นาโนเมตรนะครับอาจารย์คะพวกที่ทดสอบแบบทดสอบค่ะที่อาจารย์ส่งมาต้องทำเลยไหมคะอันนี้ยังไม่ต้องทำก่อนครับครูอธิบายใช้ประกอบการเรียนในวันนี้นั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลครับเราฟังสบายๆไปก่อนนะครับจากความสัมพันธ์ที่เราทราบครับแลมด้าเท่ากับ1ส่วน f ครับความยาวคลื่นแบบผกผันกับความถี่แลมด้าเท่ากับ1ส่วน f ก็คือครูก็จะคำนวณหาความถี่ครับเมื่อกี้สมมติว่าความยาวคลื่นคือ8นาโนเมตรนะความถี่ที่ได้ก็คือ1ส่วน8นาโนเมตรนั่นเองครับ1ส่วน8นาโนเมตรนั่นเองนะครับวันนี้นะไปผกผันกันครับหรือว่าดูตรงนี้ครับในโจทย์ครับเขาบอกว่าเป็นชุดสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมที่เป็นเครื่องเป็นคลื่นแสงครับเป็นคลื่นที่เราเคยเรียนนะครับตรงนี้นะมันจะมีสูตร v เท่ากับ f ลัมด้าครับ v เท่ากับ f ลัมด้านะครับกรณีของคลื่นแสงครับหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ตัว v ตัวนี้ครับคือความเร็วแสงนะครับก็คือ v ตัวเนี้ยคือ3คูณ10กำลัง8นะนะครับตัว c คือความเร็วแสงนะครับคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับสามคูณ10กำลัง8เท่ากับ f ลัมด้านะครับในข้อ2ครับดูตรงนี้ครับดูที่สูตรนะความถี่เท่ากับ c ส่วนลัมด้าครับก็คือมาจากสูตรนี้นั่นเองนะครับมาจากสูตรนี้นั่นเองอันนี้นะครับรู้ว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่ครับก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะครับจากสูตรนี้นะครับแทนค่าเข้าไปครับจะได้ความถี่2ค่าครับก็คือคำตอบนะครับในช้อยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวให้เราดูตรงนี้ครับสังเกตคำพวกนี้ไหมเหนือม่วงใต้แดงอันนี้เขียนผิดเหนือม่วงใต้แดงตัวเนี้ยคุ้นๆไหมครับไวโอเลตครับไปเรียนมังกรนะไวโอเลตสีม่วงใช่ไหมครับเมื่อกี้คุ้นๆใช่ไหมแล้วก็ครับน่ารักมากมันมีเมื่อกี้มันมีคำว่าอะไร400ถึง700นาโนเมตรใช่ไหมครับคุณคุณไหม400ถึง700นาโนเมตรคุณคุณไม่เคลื่อนอันนี้คือความยาวคลื่นใช่แล้วครับน่ารักมาก อันนี้ชอบเลยความยาวคลื่นน้อยครับสีม่วงนะครับประมาณ400นะครับแล้วก็ความยาวคลื่นมากคือสีแดงความยาวคลื่นน้อยสีม่วงครับแล้วก็ความยาวคลื่นมากสีแดงนะความยาวคลื่นน้อยครับความถี่มากถูกไหมความยาวคลื่นน้อยเมื่อกี้ยังจำได้ไหมครับแลมด้ากับความถี่ครับมันตรงข้ามกันนะมันแปรผูกพันกันครับฝั่งซ้ายความยาวคลื่นน้อยนะครับฝั่งขวาความยาวคลื่นมากนะครับความยาวคลื่นน้อยความถี่มากนะครับความยาวคลื่นน้อยความถี่มากแปรผูกพันกันนะความยาวคลื่นมากครับความถี่น้อยอ
งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายอันนี้นะครับฝั่งซ้ายความยาวคลื่นน้อยความถี่จะมากครับแล้วก็ฝั่งขวาครับ700เนี่ยความยาวคลื่นมากความถี่จะน้อยนะครับช้าๆนะสีม่วงครับความยาวคลื่นมากถ้าเกิดความยาวคลื่นเอ้ยขออภัยครับสีม่วงความถี่มากครับถ้าความถี่มากไปกว่าสีม่วงอ่ะมันจะกลายเป็นมากกว่าเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับก็คือเหนือกว่าหรือว่าอันตรานะครับก็คือเป็นคลื่นที่เป็นความถี่แบบอันตราไวโอเลตนั่นเองครับความยาวคลื่นที่ไม่ขอไปครับความถี่ที่มากเนี่ยตัวเนี้ยก็คืออันตราไวโอเลตนั่นเองหรือว่า UV ครับภาษาไทยแปล UV ครับเป็นเหนือม่วงครับอันตราแปลว่ามากกว่าหรือเหนือกว่าแล้วก็ V ก็คือไวโอเลตครับหรือม่วงไอ้คำว่าและความถี่แบบเหนือม่วงอ่ะก็คืออันตราไวโอเลตนั่นเองครับเป็นคลื่นอันตราไวโอเลตนะครับส่วนคำว่าใต้แดงครับใต้แดงก็คือความถี่ที่น้อยกว่าสีแดงนะนะครับจะเรียกว่าคลื่นอินฟราเรดครับคลื่นอินฟราเรดไอ้คำว่าใต้แดงนะครับอินฟราก็คือต่ำกว่าหรือต่ำกว่าหรือน้อยกว่านะครับวันนี้นะอินฟราแล้วก็เรดนั่นเองครับฟรากับเรดอันนี้นะครับเหนือม่วงก็คือความถี่ของมันเนี่ยมากกว่าสีม่วงครับแล้วก็ใต้แดงก็คือความถี่ของมันอ่ะน้อยกว่าสีแดงครับก็คือตัวเลขของมันเนี่ยจะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ UV ก็คือเป็นก้อนนี้แล้วนะครับความถี่มากกว่าสีความยาวคลื่นต่ำกว่า400นะครับความถี่มากไปกว่าสีม่วงแล้วนะครับแล้วก็ด้านอินฟราเรดครับก็คือความยาวคลื่นของมันอ่ะมากกว่าสีแดงไปแล้วนะครับความถี่มันน้อยกว่าสีแดงไปแล้วนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่นะต้องแยกนะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงครับอันนั้นคือการเรียงลำดับความยาวคลื่นจากน้อยไปมากนะครับแต่ความถี่ครับความถี่ก็คือไอ้ม่วงคราวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยมันกลับกันนะความถี่ก็คือจากมากไปน้อยนะครับสีม่วงความยาวคลื่นต่ำสุดความถี่มากสุดครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ครับโอเคเขาเดี๋ยวจะเร่งครับโอเคนะครับตัวนี้นะเป็นความสัมพันธ์นะครับสีม่วงครับความยาวคลื่นต่ำสุดครับแต่ความถี่เนี่ยสูงสุดนะครับแล้วก็สีแดงครับสีแดงความยาวคลื่นมากสุดครับประมาณ700นาโนเมตรนะครับแต่ความถี่เนี่ยน้อยสุดนะครับการไล่ม่วงคราวน้ำเงินเขียวเหลืองเศษแดงความยาวคลื่นจากน้อยไปมากนะครับแต่ความถี่จากมากไปน้อยนะครับประมาณนี้นะไหวไหมครับไหวไหมพอมองภาพออกไหมครับฮัลโหลยังอยู่ไหมครับฮัลโหลอะไรนะครับยังไหวไหมครับพอไหวไหมอ๋อไปเอาโค้ดมาทดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือคำนวณอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่แต่ต้องแยกตัวนี้ให้ได้นะครับว่าเหนือม่วงกับใต้แดงครับว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับข้อ3ครับจากโครงสร้างอะตอมของโบนะครับโบหรือว่านินโบนะครับตัวนี้นะคนเดียวกันนะครับสามารถใช้อธิบายการเกิดสเปกตรัมในชุดบอมเมอร์ได้ยังไงนะครับในหนังสือครับในหนังสือครับในหน้า75นะครับหนังสือในหน้า75ดูรูปด้านล่างครับด้านล่างจะมีความหมายของมันครับว่าอิเล็กตรอนเนี่ย
มีการวิ่งนะครับมีการวิ่งจากชั้นนอกมาที่ชั้นในนะครับก็คือข้อ3ตัวนี้ครับดูในสไลด์นี้ก็ได้ข้อ3ตัวนี้ครับอันนี้นะในโจทย์ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าใช้อธิบายการเกิดสเปกตรัมในชุดบอลเมอร์ได้ยังไงนะครับในข้อมูลนี้ครับในภาพนี้นะสมการของบอลเมอร์ครับกลมของบอลเมอร์ครับคือเส้นนี้เส้นสีม่วงครับเส้นสีม่วงบนสุดนะนะครับมันคือการที่อิเล็กตรอนครับเคลื่อนที่จากชั้น5มาชั้น2นะครับหรือชั้น4มาชั้น2หรือชั้น3มาชั้น2ก็ได้นะครับในหนังสือนะครับไอเส้นสีม่วงตัวนี้ครับมันอธิบายว่าเป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนครับบอลเมอร์นะครับก็คือจากชั้น5มาชั้น2ก็ได้นะครับจากชั้น4มาชั้น2ก็ได้จากชั้น3มาชั้น2ก็ได้นะครับโดยที่สามารถอธิบายได้ด้วยสูตรนี้ครับเมื่อกี้มาเมื่อตัวนี้นะครับสามารถอธิบายได้นะครับโดยใช้สูตรนี้นั่นเองนะครับดูตรงนี้ครับ NF ตัวนี้คือชั้นสุดท้ายที่มันเคลื่อนที่มาถึงครับชั้นสุดท้ายที่มันเคลื่อนที่มาถึงนะครับNI ก็คือช่วงตอนแรกครับฝั่งซ้ายครับ NI ตัวนี้ครับไปขอไปด้านขวาครับ NI คือชั้นที่มันสตาร์ทครับแล้วก็ NF ตัวนี้คือชั้นสุดท้ายที่มันเคลื่อนที่นะฟินิชตัวนี้นะครับก็คือ5มา2ก็ได้4มา2ก็ได้3มา2ก็ได้นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีครับข้อ3ตัวนี้คือคำถามในเชิงทฤษฎีครับว่าอนุกรมของบอลเมอร์ความหมายคืออะไรนะครับก็คือเป็นการที่อิเล็กตรอนครับเคลื่อนที่จากชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7แล้ววิ่งมาที่ชั้นที่2ครับในดูในโจทย์นะครับวิ่งมาที่ชั้น2ครับแล้วก็มีการปล่อยพลังงานออกมานะครับก็ไก่ผิดถูกไหมบอลเมอร์ครับวิ่งจากชั้นนอกมาชั้นในถูกไหมครับกอไก่ผิดครับเพราะว่ากอไก่เนี่ยจากชั้นในไปชั้นนอกนะครับตอนนี้นะครับกอควายผิดขออภัยชนกันนะครับผิดนะครับตัดช้อยไปเรื่อยๆครับตัดช้อยไปเรื่อยๆข้อ3ก็คือกอควายครับคือชั้นนอกมาชั้นในแล้วปล่อยพลังงานนะครับชั้นนอกไปชั้นในครับแล้วปล่อยพลังงานนะครับตัวนี้นะอันนี้คือข้อ3นะครับเป็นการเช็คความเข้าใจครับไม่ต้องคำนวณ นะครับข้อ4ครับการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับใช้อนุภาคอัลฟามีความเร็วเท่านี้อันนี้คือ OV นะครับความเร็วเท่านี้ครับยิงไปในทองคำครับเข้าไปใกล้จุดศูนย์กลางนะครับถามว่าระยะที่มันยิงเข้าไปในทองคำเนี่ยมันจะเข้าไปได้ใกล้สุดนะครับใกล้จุดศูนย์กลางของอะตอมได้ใกล้สุดเท่าไหร่นะครับช้าๆครับความหมายของข้อ4ครับถ้าเราคุ้นๆครับรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยมีการทดลองว่าเขายิงอนุภาคของอัลฟานะครับเขามีการยิงอนุภาคของอัลฟาตัวนี้นะครับไปในอะตอมของอะไรสักอย่างนะครับในโจทย์นี้ให้เป็นทองคำนะครับไปในอะตอมของอะไรสักอย่างครับแล้วก็เวลาเมื่อยิงเข้าไปแล้วอะตอมของไอเนี้ยนะครับอนุภาคของอัลฟาตัวเนี้ยเมื่อยิงเข้าไปใกล้กับอะตอมของธาตุที่ทำการทดลองนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ไปชนอย่างจังครับมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบเป็นเส้นตรงและไปชนนะครับมันจะมีการเบนออกครับ
อันนี้เป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะนะครับมันจะมีการเบนออกไปครับคำถามในโจทย์ข้อ4ครับความหมายก็คือไอการที่มันเคลื่อนที่เข้าไปตรงเนี้ยนะครับมันเข้าไปใกล้ทองคำตัวนี้ครับเส้นสีเขียวนะเส้นสีเขียวตัวเนี้ยมันเข้าไปได้ใกล้มากน้อยแค่ไหนนะครับสีเขียวนี้นะระยะทางเท่าไหร่นะครับเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนนะครับตรงนี้นะนี่คือความหมายของข้อ4ครับก็คืออันนี้เป็นการประยุกต์ใช้สูตร2สูตรครับถ้าเกิดคำนวณการเคลื่อนที่ของอนุภาคอัลฟาที่เข้าไปใกล้นิวเคลียสนะครับหรืออนุภาคของธาตุบางธาตุนะต้องใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้คือการประยุกต์ของสูตร2สูตรครับช้าๆครับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับคือสูตรของอะไรครับมีใครตอบได้ไหมครับขอแล้วดูก่อนขอบาม่าไม่ใช่มันเป็นสูตรเก่าอันนี้สูตรเก่าเราสูตรเก่าเหรอf เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับคุ้นๆไหมอันนี้คือสูตรเก่านะครับ f เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2นะครับแล้วด้านขวาครับ kqq ส่วน r ครับคุ้นๆไหมด้านขวาตรงนี้ครับ kqq ส่วน r ส่วน r ยกกำลัง2ไหมน่าจะส่วน r ยกกำลัง2ไม่แน่ใจรู้สึกว่าส่วน r ยกกำลัง2นะ kqq ส่วน r ยกกำลัง2ครับคือสูตรของอะไรครับคุ้นๆไหมครับkqq ส่วน r ยกกำลัง2มีใครได้บ้างมันเป็นแรงเหมือนเดิมครับเป็นแรงเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแรงระหว่างบรรจุนะf เท่ากับ kqq ส่วน r ยกกำลัง2ครับเป็นในเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับตัวนี้นะก็คือมีประจุอยู่2ก้อนครับประจุอยู่2ก้อนเนี่ยมีแรงดึงดูดระหว่างประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตรนี้ครับ f เท่ากับ kqq ส่วน r กำลัง2นะครับมันเป็นการประยุกต์ใช้สูตร2สูตรนี้ครับนะครับเอามาเทียบกันเพราะว่าใช้1ส่วน2 mv กำลัง2เพราะว่าไอการที่ประจุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปใกล้อะนะครับแล้วมันเบนออกเนี่ยทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันครับคล้ายๆกับการวิ่งเป็นวงกลมครับเป็นการเบนออกคล้ายๆการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ด้านขวาครับใช้สูตรนี้เพราะว่ามันเป็นประจุ2ประจุครับอนุภาคของอัลฟาครับที่เข้าไปใกล้กับนิวเคลียสของทองคำตัวเนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆกับประจุ2ประจุครับที่เคลื่อนที่เข้าหากันนะครับก็ใช้สูตรนี้ครับแทนค่าเข้าไปอันนี้เป็นโจทย์แบบยากครับโจทย์แบบยากใช้สูตร2สูตรนี้ครับแทนค่าเข้าไปครับก็คือคำนวณแล้วจะได้ r เท่ากับ 4.36 คูณ10ยกกำลังลบ15นะครับตัวนี้นะคือมันใกล้มากๆถูกไหมครับคูณ10ยกกำลังลบ15เนี่ยก็คือ 0.00001 เมตรไม่ขออภัย436เมตรนะครับคือศูนย์เยอะมากๆครับก็คือมันใกล้มากๆเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปกระทบกับมันครับไม่ได้ไปกระทบกับมันนะครับเช่นที่สมมติว่านะครับอนุภาคครับอนุภาคของอัลฟาครับแล้วนี่เข้าไปใกล้นิวเคลียสของทองคำนิวเคลียสของทองนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ครับมันจะไม่ได้ไปชนอย่างจังนะไม่ได้ไปชนแบบเต็มๆนะครับมันจะเบนออกครับตัวนี้นะประจุมันจะเบนออกครับเมื่อเข้าไปใกล้นะข้อ4ให้คำนวณว่าระยะตัวเนี้ยระยะห่างตัวเนี้ยที่เข้าไปได้ใกล้สุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ
อันนี้คือใช้2สูตรนี้ครับในการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ให้เราผ่านตาไปก่อนเนาะอันนี้คือข้อ4ครับมาดูข้อถัดไปครับข้อ5เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแค่5ข้อก่อนก็ได้ครับเราทยอยไปแบบเรื่อยๆนะครับข้อ5ครับอัลฟาขนาด 7.68 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์นะครับยิงไปหานิวเคลียสอีกแล้วนะครับยิงเข้าไปหานิวเคลียสอีกแล้วเข้าไปใกล้มากสุดเท่าไหร่นะครับก็คือโจทย์คล้ายข้อ4เลยนะครับเข้าไปได้ใกล้สุดเท่าไหร่ครับแล้วก็ให้มาว่าอนุภาคอัลฟาครับมีประจุ2มีมวล4นะครับแล้วก็ทองแดงเนี่ยประจุ29มวล63นะครับช้าๆนะวิธีการทำครับเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าเข้าไปใกล้เท่าไหร่เนี่ยคือระยะทางนะครับดูจากช้อยก็ได้อันนี้คือระยะทางนะครับเป็นหน่วยอันนี้หมดเลยครับหน่วยระยะทางหมดเลยนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างประจุ2ครับมวล4นะครับของอัลฟาครับอัลฟาประจุ2มวล4ครับอันนี้นะก็คือเป็นฮีเลียม42ใช่ไหมนะครับอันนี้คือประจุของอัลฟาครับอนุภาคอัลฟานะครับแล้วก็ทองแดงครับทองแดงก็คือเท่าไหร่นะมวล63มวล63ประจุ29นะครับทองแดงคอปเปอร์นะครับตัวนี้นะนะมวล63ประจุ29ครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาครับตอนนี้นะครับแล้วก็สูตรเก่าครับเมื่อกี้มันจะมีสูตรการเคลื่อนที่นะครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับแล้วก็แรงระหว่างประจุใช่ไหมครับจากข้อเมื่อกี้นะแล้วใช้หลักการเดียวกันครับดูข้อ5ครับเขาบอกว่าระยะทางตัวนี้ครับถ้าเกิดโจทย์ให้หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะครับถ้าโจทย์ให้หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ครับใช้ค่านี้ได้เลยครับ KE ครับ KE ก็คือตัวนี้ครับคล้ายๆกับอันนี้นะครับ KE เท่ากับ KQQ ส่วน R ยกกำลัง2ครับตัวนี้นะก็คือแทนค่าครับ KE ตัวนี้ก็คือเป็นหน่วยของพลังงานอิเล็กตรอนโวลต์ครับดูในโจทย์นะดูในโจทย์ตัวนี้ครับพลังงาน 7.68 ล้านครับ 7.68 ล้านก็คือ 7.68 คูณ10กำลัง6นั่นเองครับถูกไหมครับ 7.68 คูณ10กำลัง6นะแล้วก็คือคูณไปก็จะได้ 7.68 ล้านนั่นเองนะครับได้เท่านี้นะครับ 7.68 คูณ10กำลัง6นะครับได้เท่านี้นะครับก็คือทำคล้ายข้อเมื่อกี้เลยครับทำคล้ายข้อ4นะมันหลักการเดียวกันนะครับ KE เท่ากับ KQQ นะครับส่วนแทนค่าตึ๊ดๆนะครับก็คำนวณหาค่า R ได้นะตัวนี้ตรงนี้นะครับ 7. สังเกตตรงนี้นั่นด้านล่างนะครับ 7.68 นะครับ 7.68 ล้านครับก็คือ 7.68 คูณ10กำลัง6นั่นเองนะครับย้ายข้างมานะครับย้ายข้างมาด้านล่างครับตอนนี้นะมาจากไหนนะครับเอ้ยขอไป 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19ครับมาจากไหนครับมีใครทราบไหมจะจบแล้ว 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19ครับมีใครทราบบ้างครับมีใครทราบไหมครับว่ามาจากไหนอะไรนะคะตรงตัวเลขด้านล่างครับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19พอทราบไหมครับว่ามันคืออะไรคุ้นใช่ไหมครับคุ้นไหม
ใช่คุ้นๆป่ะ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 ตัวนี้นะครับเป็นประจุของอิเล็กตรอนครับเป็นประจุของอิเล็กตรอนแต่แป๊บนึงนะในหนังสือมีไหมอันนี้คือประจุของอิเล็กตรอนครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับKE ตัวนี้ครับ KE ตัวนี้ก็คือค่าพลังงานนะครับอิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองนะครับใช้ 7.6 ล้านครับคูณกับประจุของอิเล็กตรอนนะในโจทย์นะใช้7.6 ล้านตัวนี้ครับก็คือ7.6 คูณ 10 กำลัง 6 เนี่ยคูณกับค่าประจุของอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้นะครับ KE เมื่อกี้ครับ KE ครับเท่ากับ 7.68 ล้านนะครับแล้วก็คูณกับประจุของขออภัย 7.68 ล้านนะครับคูณกับประจุของอิเล็กตรอนครับ 7.68 ล้านคูณกับประจุของอิเล็กตรอนนะครับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับอันนี้คือค่า KE นั่นเองครับนะครับอันนี้คือค่า KE ที่เกิดขึ้นนะครับใช้พลังงานตัวนี้ครับคูณกับค่าประจุของอิเล็กตรอนได้เลยนะครับและก็แทนค่าครับเมื่อกี้อะไรนะ KE ครับนี่นะครับให้ข้อ4เนาะนะตัวนี้นะก็คือให้ข้อ4ครับแทนค่าเอาก้อนนี้ครับมาใส่ฝั่งซ้ายค่า K ตัวนี้คือ9คูณ10กำลัง9นะครับแล้วก็ประจุนะครับระยะทางก็จริงๆรู้สึก R กำลัง2นะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับตัวนี้นะก็คือเป็นอันนี้เป็นสูตรของแรงดึงดูดระหว่างประจุนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือใช้ด้านบนตัวนี้ครับมาใส่ได้เลยครับทั้งหมดนี้มาใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้เดี๋ยววันนี้5ข้อก่อนก็ได้ครับให้เราผ่านตาไปก่อนนะผ่านตาไปก่อนครับอันนี้เป็นโจทย์แบบค่อนข้างแอดวานซ์เลยครับอันนี้พอไหวไหมพอมองภาพออกไหมครับว่ามันสามารถมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของอนุกรมนะครับเข้ามาใช้คำนวณหาความยาวคลื่นได้นะครับประมาณนี้อันนี้พอไหวไหมครับพอมองออกไหมยังอยู่ไหมครับหลับหมดยังยังอยู่ค่ะพอไหวไหมครับได้ไหมได้ค่ะก็คือเดี๋ยวข้ามหน้าครับมาอันนี้ให้เราผ่านตาก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามหน้ามาดูข้อ6ถึงข้อ10